Dark Knight Death Metal เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าจะยังมีเล่มไกด์บุ๊กที่เรายังไม่ได้เก็บตกนำมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเล่มนี้จะเป็นเนื้อหาที่ขาดหายไปในช่วงที่ Justice League หายตัวไปสู้กับ Perpetua ในประตูสีฟ้าระหว่างนั้นเกิดอะไรกันบ้างขึ้นบนโลกและอธิบายเหตุผลว่าทำไม Wonder Woman ถึงยอมจำนนไปทำงานให้กับพวก Batman Who Laughs รวมถึง Aquaman ด้วยเล่มไกด์บุ๊กนี้ก็จะมีคำตอบให้ครับซึ่งจะเป็นมุมมองการเล่าเรื่องผ่านสายตาของเล็กซ์ลูเทอร์ครับและสำหรับคนที่งงนะฮะว่าจะเริ่มต้นยังไงสำหรับ Dark Knight Death Metal ทางช่องก็ได้เปลี่ยนชื่อคลิปเรียงตามลำดับตอนแทนที่จะเป็นชื่อเล่มแทนซึ่งสามารถชมย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ที่เราจัดตั้งขึ้นมาได้เลยคุณคงไม่เชื่อว่านี่คือสถานที่ของโลกที่เป็นอยู่ณตอนนี้เพราะโลกได้เข้าสู่ช่วงโลกาวินาศบางพื้นที่โดนทำลายเข้าสู่สภาวะแห้งแล้งบางที่ก็กลายเป็นนรกชั้นดีเราจะพาคุณย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้าว่าโลกนั้นได้กลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันนี่คือโลกของจักรวาล DC ที่ทุกอย่างดูสดใสมีฮีโร่คอยคุ้มครองกู้สถานการณ์ให้อยู่ตลอดเวลาที่เมโทรโพลิสลูกโลกของสำนักข่าว Daily Planet ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองก็ยังโดดเด่นสง่ามีแสงอาทิตย์ทอดผ่านเมืองดูสวยงามเหมือนกับเมืองในฝันแม้กระทั่งก็อตแธมเมืองที่เหมือนจะเป็นเมืองแห่งความมืดแต่ก็ยังมีแสงสว่างบนท้องฟ้าของแบทแมนที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลารวมถึงเซนทันซิตี้เมืองที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วของเดอะแฟลชที่คอยปกป้องเมืองนี้แม้กระทั่งยามฮีโร่นั้นเหนื่อยล้าเขายังมีพื้นที่ที่พักผ่อนและสังสรรค์กับเพื่อนฮีโร่มากมายอย่างคลับวอริเออร์ของกายการ์ดเนอร์ที่ตั้งอยู่ที่โคซิตี้และสถานที่ที่ทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยกับมันได้มากที่สุดนี่คือ Hall of Justice ฐานบัญชาการของ Justice League ที่ตั้งอยู่ที่วอชิงตัน DC สถานที่เพียงแค่คุณก้าวเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านแต่พวกนั้นได้กลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่หลงเหลือของโลกใบนี้ไปเสียแล้วและน่าแปลกใจมากที่การเปลี่ยนแปลงของโลกขนาดนี้สามารถทำได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นใครจะไปคาดถึงได้ว่าโลกของเรานั้นได้กลายเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวได้รวดเร็วเพียงนี้เราจะพบกับชายคนหนึ่งที่ยืนมองโลกอยู่ห่างๆนี่คือเล็กซ์ลูเทอร์ที่เหตุการณ์ก่อนหน้าเขาได้กลายเป็นมือขวาของเพอร์เพชัวและโดนแบทแมนวูลาฟหักหลังแย่งชิงตำแหน่งมือขวาของเพอร์เพชัวไปเขาได้หลบซ่อนตัวและคิดแผนบางอย่างที่จะเอาคืนแบทแมนวูลาฟและปรับเปลี่ยนโลกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเขาจะเล่าถึงวันแรกของการโจมตีให้ฟังว่ามันเกิดอะไรบ้างมันก็เหมือนวันปกติทั่วๆไปผู้คนนับล้านคนใช้ชีวิตของพวกเขาเดินจับจ่ายรักษาสุขภาพป่วยไข้จ่ายภาษีและพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบนท้องฟ้าเหมือนพายุใหญ่กำลังจะซัดเข้ามาแต่โลกมนุษย์ใช้ชีวิตปะปนอยู่กับพวกที่มีพลังแสนวิเศษพวกเขาไม่ได้วิตกอะไรกับพายุบนท้องฟ้านักเพราะคิดว่าพวกฮีโร่ต้องมาช่วยพวกเขาอยู่ดีแหละเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแต่พวกเขาดันไม่รู้เลยว่าช่วงเวลานั้นฮีโร่ที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกอย่าง Justice League หายตัวไปในประตูสีฟ้าซึ่งพวกเขานั้นได้เข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตระดับคอสมิกมารดาแห่งจักรวาลมัลติเวิร์สเพอร์เพชัวและพวก Justice League ก็พ่ายแพ้เพราะความเชื่อใจที่ฮีโร่นั้นจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้จึงทำให้พวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเลยกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อท้องฟ้าได้เปิดออกก็ปรากฏแบทแมนแห่งความชั่วพุ่งออกมาจากประตูมิติพวกมันได้ส่งลูกสมุนออกไปโจมตีเมืองหลายแห่งและล่อให้พวกฮีโร่นั้นออกมาสู้กับพวกมันกัปตันอะตอมโดนเล่นงานจนร่างเขาระเบิดส่งผลให้ชายฝั่งตะวันตกหรือเวสต์โคสต์ถูกทำลายราบเป็นหน้ากองซึ่งเป็นฝีมือการวางแผนของด็อกเตอร์อาคัมหรือบรูซเวนที่กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องชอบจับมนุษย์มาทดลองเพื่อสร้างอสุรกายตัวใหม่ๆที่เขาจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือแห่งสงครามได้และหลังจากที่เวสต์โคสต์โดนทำลาย
มันได้เปลี่ยนกลายเป็นอาคัมเวสแลนด์ซึ่งดร.อาคัมเป็นผู้ปกครองที่นี่กองกำลังของแบทแมนหรือแบทแมนผู้ใช้เวทมนต์ได้ตัดสินใจไปยังเกาะแห่งสวรรค์หรือเทมิสกีล่าบ้านของชาวแอมะซอนซึ่งที่นั่นเองเขาได้พบกับเหล่าผู้ใช้เวทมนต์จาก Justice League Dark และทั่วโลกของ DC ร่วมตัวกันเพื่อมาต่อต้านเขาแต่เพียงแค่แบทเมดแกว่งมือกลางอากาศเขาสามารถสร้างประตูมิติและปลดปล่อยสุนัขรับใช้ค้างคาวแห่งนรกออกมาจัดการต่อสู้กับพวกเหล่าเวทมนต์และในไม่ช้าพวกผู้ใช้เวทมนต์ก็พ่ายแพ้ให้กับแบทเมดส่วนทีมวัยรุ่นทีมไททันส์และไททันส์ได้รวมตัวกันต่อสู้กับแบทแมนชาวอพอคาลิปส์หรือที่เรียกกันว่าดาร์คฟาเธอร์ซึ่งในโลกของเขาแบทแมนคนนี้สามารถล้มดาร์คไซด์ได้และได้ขึ้นครองกลายเป็นท่านลอร์ดแห่งแอนตี้ไลฟ์แทนทีมซูอิไซด์สควอตได้บุกไปยังมหาสมุทรเพื่อหาทางหยุดยั้งเจ้าปีศาจร้ายที่เรียกว่าแบทโทเมตสัตว์ร้ายโบราณที่ตื่นขึ้นหลังจากที่แบทแมนนั้นขุดลงไปในมหาสมุทรลึกเพื่อหาแหล่งพลังงานบางอย่างส่วนที่เมืองก็อตแธมซิตี้เหล่าแบทแฟมิลี่ก็ไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเมืองของเขามันคือปราสาทแคสเซิลแบทนี่คือเมืองที่มีชีวิตมีจิตใจของแบทแมนอยู่ในนั้นซึ่งมันได้โผล่ขึ้นมาในใจกลางเมืองก็อตแธมและเปลี่ยนเมืองก็อตแธมนี้ให้กลายเป็นฐานทัพของแบทแมนบูลาฟขณะนั้นเองเหล่าจัสติสลีกก็ได้กลับมาที่โลกพวกเขาล้มเหลวจากการพ่ายแพ้เพอร์เพชัวและตอนนี้ทุกอย่างก็สายเกินแก้วันเดอร์วูแมนคือคนที่ต่อต้านพลังของเพอร์เพชัวและยืนหยัดได้เป็นคนสุดท้ายแต่เธอก็พ่ายแพ้เช่นกันทุกคนในทีมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจำไม่ได้เลยเธอจำได้เพียงแค่ความกลัวแต่คำอธิบายคงต้องรอไปก่อนเพราะเมื่อเดอะแฟตได้ดูมอนิเตอร์หน้าจอและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกคนจึงต้องแยกย้ายกันเพื่อปกป้องเมืองที่ตัวเองรักแต่นั่นคือความผิดพลาดเพราะมันคือสิ่งที่แบทแมนวูลาฟต้องการเพราะหาก Justice League รวมตัวกันอาจจะจัดการได้ยากหน่อยแต่เมื่อเขาแยกกันก็เข้าทางแผนที่เขาจะจัดการฮีโร่ไปทีละคนแบทแมนวูลาฟได้คัดเลือกสมาชิกของตัวเองที่เหมาะสมและรู้จุดอ่อนของฮีโร่ Justice League และส่งคนไปกำจัดพวกเขาทีละคนทีละคนทั้งมาเชียนแมนฮัตเตอร์กรีนแลนเทิร์นและฮอคเกิร์ลแต่อย่างแบทแมนในจักรวาลหลักต้องใช้แบทแมนชั่วมากกว่า20คนในการไล่ล่าเขาเพียงคนเดียวแต่สถานการณ์ในตอนนั้นแบทแมนรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเอาชนะกองทัพค้างคาวพวกนี้ได้เลยจึงสั่งให้ทุกคนถอยทัพและเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากเดอะแฟลชและทั้งคู่ก็รีบออกไปหาความช่วยเหลือจากคนอื่นและรวบรวมทุกคนให้มากที่สุดเพื่อหวังจะกู้สถานการณ์นี้ให้กลับมาให้ได้ด้านซูเปอร์แมนในเขาต่อสู้กับดาร์คฟาเธอร์การต่อสู้ครั้งนี้ส่งผลให้ดวงจันทร์ถูกทำลายลงซูเปอร์แมนหมดท่าและโดนดาร์คฟาเธอร์จับไปซึ่งเนื่องจากการต่อสู้ของวันเดอร์วูแมนและเพอร์เพชัวทำให้ดวงอาทิตย์ในจักรวาลนี้ดับลงแบทแมนวูลาฟจึงบอกให้ดาร์คฟาเธอร์สร้างดาวนิวอโพคาลิปส์ขึ้นมาใหม่โดยใช้แกนของดวงอาทิตย์ดวงเก่าและใส่ซูเปอร์แมนให้เป็นแหล่งพลังงานในการสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาหลังจากที่ซูเปอร์แมนพ่ายแพ้อควาแมนได้ยอมจำนนแต่แบทโทเมตเพราะมันได้ขู่ว่าหากอควาแมนไม่ยอมเจ้าปีศาจตนนี้จะฆ่าทุกคนในนครแอตแลนติสวันเดอร์วูแมนก็เช่นกันต้องยอมสวามิภักดิ์แต่แบทเมตเพราะถ้าเธอไม่ยอมพวกมันก็จะฆ่าเหล่าพี่น้องของเธอทิ้งอย่างที่เล็กซ์บอกครับการลุกลามของแบทแมนวูลาฟใช้เวลาเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นทุกอย่างบนโลกก็อยู่ในการควบคุมของแบทแมนวูลาฟหมดแล้วและได้เปลี่ยนแผ่นดินของโลกเป็นดั่งตามที่ใจของแบทแมนวูลาฟต้องการมนุษยชาติได้กลายเป็นทาสของพวกมันและใครก็ตามที่เปลี่ยนฝั่งและมาเข้าข้างกับเพอร์เพชัวจะถูกทำให้กลายเป็นอสุรกายเพื่อให้เหมาะสมกับกองทัพของเธอและประชาชนคนไหนที่ยังพักดีต่อพวกฮีโร่พวกนั้นจะถูกนำมาจับกุมติดไว้ที่เสาพลังงานเพื่อให้ความกลัวนั้นได้กลายเป็นพลังงานให้กับเพอร์เพชัวออกทำลายจักรวาลมิติคู่ขนานต่างๆส่วนฮีโร่ที่รอดชีวิตก็ถูกนำไปจับกุมอยู่ในดาวนิวอโพคาลิปส์ภายใต้การดูแลของดาร์คฟาเธอร์ส่วนพวกตัวร้ายที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์หรือไม่เกรงกลัวใดๆต่อพวกแบทแมนวูลาฟ
จะถูกจับขังมายังเทมิสคีร่านรกขุมใหม่ของโลกใบนี้ซึ่งมีวันเดอร์วูแมนรับหน้าที่เป็นผู้คุมสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้มีเพียงแต่ฝันร้ายเพียงเท่านั้นซึ่งเล็กซ์ก็ได้เฝ้ามองดูเมืองที่เขาเติบโตเมืองที่เขารักถูกทำลายลงต่อหน้าและเขาโทษว่าอาจจะเป็นเพราะฝีมือของเขาเองก็ได้ที่ทำให้โลกนี้เป็นแบบนี้แล้วพวกแบทแมนแห่งความมืดก็โผล่มาด้านหลังครับบอกว่าจะเป็นฝีมือของแกได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากการวางแผนมาอย่างยาวนานแล้วจะไม่ใช่ได้อย่างไรพอเล็กซ์ลูเทอร์คิดว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ปลดปล่อยเพอร์เพชัวเข้ามาสู่โลกนี้ทำให้พลังของเธอนั้นได้ทำลายโลกแห่งนี้ไปซึ่งในมือของเล็กซ์ก็มีสมุดสีแดงที่เขาพยายามจะขีดเขียนเรื่องราวทุกอย่างลงไปในเล่มนี้เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบางสิ่งที่อาจจะสูญหายไปและบางสิ่งที่ Wonder Woman อาจจะจำไม่ได้ซึ่งความจริงนั้นจะเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะสามารถทำลายเพอร์เพชัวได้ในเหตุการณ์ปัจจุบันเล็กซ์ได้ไปขอความช่วยเหลือจากโรโบนักล่าเงินรางวัลซึ่งโรโบก็ไม่ได้สนใจอยากจะช่วยโลกเท่าไหร่หรอกเขาสนใจสิ่งที่เล็กซ์นั้นจะจ่ายให้เขามากกว่าซึ่งภารกิจที่เล็กซ์ต้องการให้โรโบไปทำนั้นคือการรวบรวมชิ้นส่วนของสิ่งบางสิ่งที่เรียกว่า Dead Metal ก่อนที่แบทแมนวูลาฟจะหาพวกเขาเจอเขาได้หลบซ่อนตัวอยู่ใน Hall of Doom มานานแล้วและตอนนี้เล็กซ์ต้องตั้งสมาธิในการรวบรวมกองกำลังของเขาขึ้นมากองกำลังที่ว่าก็คือกลุ่มทีม Legions of Doom เนื้อเรื่องต่อไปของเล็กซ์นะครับจะไปต่อในไทอินนะครับในชื่อว่าDoom Metal นะครับซึ่งจะอยู่ในเล่ม Justice League ตั้งแต่เล่มที่53ซึ่งเล่มนี้นี่ผมยังไม่รับปากนะฮะว่าจะทำสรุปมาลงช่องหรือเปล่าอาจจะขอดูก่อนละกันนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักมากหรือเปล่าส่วนอีกเล่มนะฮะก็คือเล่ม Dark Knight Death Metal Rise of the New God นะครับพอดีผมอ่านแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยฮะมันไม่จบในตอนแล้วมันยังมีต่ออีกผมก็เลยคิดว่าอาจจะพัก Rise of the New God ไว้ก่อนรอให้เนื้อเรื่องของเล่มนี้เนี่ยมันจบสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะกลับมาทำนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงในส่วนของเรื่องสั้นในไกด์บุ๊กในส่วนอื่นนะฮะอย่างเช่นตัวละครฮาร์ลีควินตัวอควาแมนหรือว่าPoison Ivyใน Death Metal เกิดอะไรกับเธอบ้างอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปพวกนั้นให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวกกลับมา Rise of the New God เมื่อเนื้อเรื่องมันจบแล้วนะครับก็คอยติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ